เวลาอยู่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วมีตังค์แต่อย่าไปคิดนะว่าเราประสบความสำเร็จกับเขาอ่ะมันคนละเรื่องกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดเขารักเราแล้วเขาให้ในส่วนที่เขาอยากจะแสดงความรักโดยการให้อันนั้นก็ต้องขอบคุณเขาผมเชื่อว่านี่คือปัญหาที่มีกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีความสัมพันธ์นั่นก็คือเรื่องเงินสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายนะครับถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ทางไลน์นี้ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์นะฮะซึ่งเรามีทุกคืนวันพุธในไลฟ์เนี่ยก็จะมีคำถามซึ่งคำถามเนี่ยมันเกี่ยวกับเงินกับความรักผมเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้ฟังอีกครั้งเชิญฟังเลยครับทำไมคู่รักสามีภรรยา มักมีปัญหากันเรื่องเงินคะครับอะไรคือจุดพอดีระหว่างชายและหญิงจุดพอดีเรื่องเงินหรือเปล่าใช่ครับตรงยูไอเรื่องนี้ยูต้องเคลียร์ให้จบตั้งแต่แรกนะเว้ยถูกไหมถูกคือมันเจอข้อคิดข้อคิดหนึ่งซึ่งแบบฟังแล้วมันเจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาอยู่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วมีตังแล้วสามารถแบบซื้อนู่นซื้อนี่ได้ตามอำเภอใจอ่ะเราก็ยินดีกับเขานะแต่อย่าไปคิดนะว่าเราประสบความสำเร็จกับเขาอ่ะครับมันคนละเรื่องกันถูกไหมเวลาเราสร้าง mindset miss boss เนี่ยผมถึงเน้นย้ำในเรื่องของการที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อสร้างตัวเองสร้างตัวเองแปลว่าอะไรถ้ามันเกิดอะไรขึ้นความรักพังล้มเหลวหรืออะไรเนี่ยอย่างน้อยสุดเรามีชีวิตของเราที่ support เราอยู่ครับเราอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายแต่เราสามารถมีสกิลอะไรบางอย่างที่ยังหาเงินได้ต่อเพราะเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่แบบมันจะต้องเหมือนเรื่องอาหารน่ะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลตัวเองได้บางส่วนน่ะแต่ถ้าเกิดเขารักเราแล้วเขาให้ในส่วนที่เขาอยากจะแสดงความรักโดยการให้อันนั้นก็ต้องขอบคุณเขาครับแต่เรื่องการดูแลของเราเนี่ยมันก็จำเป็นต้องจัดการกับตัวเองให้มีสกิลอยู่ตลอดเวลาจิ๊บพูดถึงยุคนี้นะจิ๊บไม่ได้พูดถึงยุคคุณยายจิ๊บหรือคุณพ่อคุณแม่จิ๊บอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ยุคนี้มันต้องคิดแบบนี้แล้วเว้ยซึ่งทำไมต้องคิดแบบนี้เพราะว่าวันนี้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้หญิงที่เก่งกว่าผู้ชายยังได้เลยนะครับลักษณะการทำงานทุกวันเนี่ยมันมีการทำงานหาเงินหลายรูปแบบมากซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ในตอนแรกแล้วก็สามารถหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้จริงๆเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนอกจากคุณจะทำสวยแล้วเนี่ยคุณยังต้องสร้างสกิลให้กับตัวเองในเรื่องของการทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้เหมือนกันนะครับตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากถ้าเราเก็ทตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาที่แบบโอ้แล้วมีปัญหาเรื่องเงินกับสามีนู่นนี่นั่นอะไรมันจะไม่มีอ่ะถูกไหมใช่ถูกต้องโอเคครับผมนั่นแหละครับแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวหรือไม่ใช่เป็นเรื่องของความไม่มีเมตตาต่อกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเราจะต้องพิสูจน์ตัวเราเองให้ได้ก่อนว่าเราสามารถดูแลตัวเองในระดับที่เราต้องการได้แล้วหลังจากนั้นแล้วครับคุณจะมีความรักอย่างไรคุณจะมีคู่รักที่มีฐานะขนาดไหนความรู้สึกในความรักมันจะไม่เหมือนกับที่คุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะพัฒนาสกิลความรักของตัวเองหรือต้องการจะปรึกษากับผมต้องการเปลี่ยน mindset ในเรื่องของความรักคุณสามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับพวกเราได้นะครับเพียงติดต่อมาที่ทีมแอดมินของผมใน LINE นี้ครับก็แค่อยากให้ทุกท่านนะฮะสบายใจวางใจเปิดใจอุ่นใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเข็ดป่ะ